อ่ะเดี๋ยวพาไปดูในพื้นที่จังหวัดชลบุรีกันต่อเลยนะครับคุณผู้ชมคิดว่าจุดนี้เนี่ยน่าจะเป็นจุดเช็คอินใหม่ของสายหมู่นะแล้วเป็นการไปเจอโดยบังเอิญด้วยเพราะว่าเดินหลงเข้าไปไปเจอเป็นอุทยานพระพิฆเนศร้างครับใช้คำว่าร้างไม่มีใครดูแลเลยแต่ด้วยความศรัทธาก็ขอพรซะหน่อยปรากฏกลับไปได้ดั่งใจหวังครั้งนี้ก็เลยกลายเป็นคลิปไวรัลในโลกออนไลน์ครับก่อนจะมาถึงจุดนี้เมื่อสักครู่พี่กิ้งพี่ต้นนี่ร้างจริงเห็นทางเข้าใช่ไหมมันไม่น่าจะมีอะไรอยู่ข้างในนี้ด้วยซ้ำมันไม่มีทางเดินเลยป่ะมันมีนิดหน่อยแต่มันรกร้างมานานมากแล้วนะครับจุดนี้เนี่ยทางเข้าก็เป็นถนนลูกรังหญ้าขึ้นรกเต็มไปหมดเลยคนที่ไปพบเนี่ยเขาถ่ายคลิปเอาไว้นะครับจุดนี้เป็นอุทยานพระพิฆเนศร้างแล้วนะฮะอยู่ในหมู่บ้านหนองตะไคร้พื้นที่หมู่1ตำบลเคียนเตี้ยอำเภอบางละมุงของจังหวัดชลบุรีสังเกตพื้นที่โดยรอบครับคุณผู้ชมคือเป็นถนนลูกรังเป็นป่ารกร้างเนี่ยวัชพืชมันก็ขึ้นเต็มไปหมดเลยเข้ามาถึงนอกเหนือจากตัวองค์พระพิฆเนศแล้วนะสภาพเนี่ยเคยน่าจะมีอาคารเนี่ยล้อมรอบมาก่อนแต่ว่าตัวอาคารเนี่ยมันถูกทุบเหลือแต่ซากปรักหักพังนะครับส่วนองค์พระพิฆเนศจุดนี้อันนี้คือตอนที่คนเขารู้แล้วนะแล้วเขาก็มาจอดมาเอาของมาบูชากันเนี่ยองค์ใหญ่นะเนี่ยองค์ใหญ่แล้วสวยเนาะหน้าตักประมาณ2เมตรครึ่งอะความสูงประมาณ 3-4 เมตรนะครับฐานรองกว้าง5เมตรตัวองค์พระพิฆเนศสภาพคือสมบูรณ์ที่สุดเลยแล้วจุดนี้เห็นไหมพอมันกลายเป็นคลิปดังในโลกออนไลน์คนก็แห่มากราบไหว้เพียบเลยเนี่ยตอนนี้ใช่ครับชาวบ้านที่มากราบไหว้เนี่ยคือเขาบอกเขาทราบข่าวจากโลกออนไลน์นี่แหละทยอยเดินทางมาสักการะแล้วก็เอาเครื่องของไหว้เนี่ยมาไหว้ด้วยที่ประหลาดใจก็คือผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยปรากฏคือก่อนหน้านี้เคยมีคนมากราบไหว้มาขอที่นี่แหละแล้วถูกฮะถูกกันหลายคนเลยนะครับเลขท้าย2ตัว11ตามที่บอกไปเขาบอกได้มาจากที่นี่แหละอุทยานพระพิฆเนศร้างคุณประทีปเมืองผู้อายุ57ปีนะครับเป็นชาวบ้านอยู่ละแวกนี้ก็ให้ข้อมูลบอกว่าจริงๆจุดเนี้ยเคยเป็นสำนักสงฆ์เก่าเมื่อหลายปีก่อนนะครับแต่ว่าถูกปล่อยรกร้างมานานมากแล้วตอนหลังเนี่ยมีพวกขี้ยาพวกติดยาเนี่ยมันมาทุบโครงสร้างของอาคารแล้วก็สิ่งปลูกสร้างรอบๆหมดเลยทุบทำไมมันเอาเหล็กไปขายมันจะมีพวกเหล็กเส้นที่อยู่ข้างในนะครับมันเอาไปขายเสร็จปุ๊บเนี่ยมาถึงมันก็ทุบทั้งหมดยกเว้นอยู่อย่างเดียวคือตัวองค์พระพิฆเนศไม่มีใครกล้าจะไปทุบเลยนะครับจนกระทั่ง6วันก่อนฮะตามที่บอกเลยมีคนหลงทางเข้ามาคือหลงเข้ามาหลงทางเลยเหรอหลงทางแปลกแปลกนะจะหลงได้เฮ้ยถ้าเป็นเราอ่ะเราจะหลงเข้าไปหรอเราคิดว่าถ้าเกิดมองในมุมมองของความเชื่อคิดว่าคงจะมีอะไรดลจิตดลใจให้หลงเข้าไปในจุดนี้แล้วดันไปเจอองค์พระพิฆเนศเนี่ยตั้งตระหง่านอยู่เลยเอาเข้าจริงไม่ต้องไปถึงตัวอุทยานหรอกนะคุณมองไกลๆคุณจะเห็นเสียรพระพิฆเนศเนี่ยตั้งตระหง่านขึ้นมาแล้วสูงให้เห็นเลยใช่แต่รอบๆเนี่ยกลับเป็นป่ารกร้างนะครับสุดท้ายคนที่หลงเข้ามาเนี่ยเขามากราบไหว้มาทำความสะอาดปรากฏกลับบ้านไปเขาขอพรไปด้วยได้สำเร็จตามใจหวังถูกโชคเนี่ยประมาณสักหลักแสนบาทฮะแล้วเรื่องนี้มันก็เผยแพร่ออกไปนะครับได้รับการถ่ายทอดลงคลิปในโลกออนไลน์จนตอนนี้กลายเป็นกระแสโด่งดังฟังจากคนละแวกนี้ครับแล้วช่วงนี้ทำไมมีคนเข้ามาอ๋อเขาลงเฟซกันไว้6วันเลยเริ่มมากันลืมเลยทีนี้เขาลงว่าอะไรฮะผมก็ไม่รู้ในตอนเนี้ยให้โค้ดแต่เขาลงกันแล้วมีคนไปขอพรบ้างไหมครับมาแล้วได้สำเร็จบ้างไหมก็งวดเนี้ยเห็นถูกกันหน้าคนถูกกันหลายคนงวดเนี้ยมาขอที่นี่เนี้ยก็ขอที่นี่เนี้ยอ๋อเขามาขอเลขเด็ดที่นี่กันเพราะถูกแล้วเขาก็เอาน่าจะงวดนี้นะกูจะถูกกันเยอะเห็นซื้อกันเยอะหนึ่งหนึ่งอะโอ้โหแล้วงวดนี้1-1จะมีคนถูกกันเยอะผมว่างวดต่อไปเผลอๆสำนักแตกแล้วเนี่ยคล้ายๆกับชุมพรไหมใช่วัดร้างวัดร้างชุมพรแล้วก็มีคนบอกว่าถ้าถูกหวยจะมาบูรณะให้แล้วก็ถูกจริงๆและที่ชุมพรเห็นไหมตอนนี้ใหญ่โตมโหฬารแล้วอ่ะใช่ค่ะเพราะมีคนถูกเหมือนกันนี่ก็เหมือนกันอุ้ยแล้วพระพิฆเนศคนเคารพกันเยอะมากด้วยนะที่สร้างไว้เนี่ยดูท่านแบบน่าเกรงขามมากเลยตอนนี้เนี่ยบก.พี่กบกำลังจะไปจังหวัดชลบุรีป่ะใช่ฮะไปที่นี่เหรอต้องฝากบก.พี่กบไปสักการะแทนพวกเรา3คนก่อน
้ขอเลขก่อนเลยได้แล้วให้หลงไปไหว้ไม่ใช่หลงจริงนะหลงทางจริงจะไปไม่ถูกเลยนะไปแล้วกลับออกมาให้ได้ด้วยเออไหว้แทนด้วยไหว้หน้าจอไปก่อนไหว้ไปก่อนเลยสาธุนะฮะใช่ครับช่วงนี้หยุดยาวเข้าใจแหละแต่ว่าบางที่เขาบอกว่าเขาเว้น1วันแล้วกลับมาหยุดยาวใหม่ใช่ไหมแต่บางคนหยุดยาวแล้วแต่สุขที่แล้วที่ผ่านมานะครับอยู่ประจำจุดไหนกันบ้างบางคนไปเที่ยวทะเลครับไปทะเลหวังว่าลมมันโกรกมาเนี่ยเย็นสบายนั่งรับลมนะจะกินหมูถ้าจะนั่งริ้งแล้วแต่เลยแต่ถ้าเกิดมันพัดแรงกว่าที่เราคิดไว้จากไปเที่ยวสบายใจกลายเป็นผู้ประสบภัยไปซะได้ครับต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนไม่เข้าใจเลยสักครั้งไม่ดีเขาทำฉะนั้นก็ทำแต่ทำและไม่เคยคำว่าคืออาจเป็นพ่อพื้นดูอาบหรือเป็นของเสียสิ้นหนาวเลยทำให้ฉันต้องเงาอย่างนี้อยู่ใช่ไหมก็แค่ต้องการให้ใครมาคอยช่วยดูแลความเงาอยากจะนั่งชิวๆเอาเปิดแล้วเกือบหลุดใช่มันพัดแรงจริงนะแล้วก็ขำกันใหญ่เลยเพื่อนแฟนไหมแฟนสาวก็ขำแล้วก็ใช่เออช่วยกันรั้งเอาไว้อากลายเป็นผู้ประสบภัยไปเรียบร้อยจุดนี้คือที่ไหนเขาแหลมย่าครับพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดระยองเป็นจุดชมวิวอ่ะพี่ต้นคือถ้าเกิดทะเลสงบนะแล้วลมแบบมาเบาๆพลิ้วๆนะจุดนี้คือน่านั่งมากอ่ะดูพระที่ตกดินสวยงามนะครับแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือชมวิวอยู่ดีๆกลายเป็นผู้ประสบภัยซะได้เพราะว่าลมแรงจริงๆนะต้องก้มตัวลงไปเอามือเนี่ยยึดพื้นเอาไว้กลัวว่ามันจะปลิวไปกับแรงลมนี่ขนาดพี่เขาก็ตัวไม่เบานะพี่ต้นถ้าเกิดไปพี่ต้นไปที่ผมว่าปลิวผมเซเลนเดอร์อ่ะปลิวแน่นอนเพราะฉันไม่เหลืออยู่แล้วถ้าพี่ต้นปลิวดิฉันลอยไปกลางทะเลนี่แหละครับแล้วทั้งคู่ก็ค่อยยืนขึ้นได้นะลุกขึ้นมาเดินแล้วก็มายังจุดที่ปลอดภัยคลิปนี้กลายเป็นนิยามของคำว่าลมแรงเปลี่ยนนักท่องเที่ยวให้กลายเป็นผู้ประสบภัยได้แบบนี้นั่นแหละฮะคนเข้าไปดูประมาณมากกว่า 200,000 ครั้งแล้วครับคุณผู้ชมส่วนใหญ่แสดงความเห็นว่ากินลมชมวาตภัยภัยที่เกิดจากพายุเรียกว่าวาตภัยนะครับคุณผู้ชมมีคนบอกเหมือนเห็นตัวเองตอนไปที่นั่นเลยอะที่เนี่ยลมมันแรงจริงๆนะแล้วช่วงนั้นเป็นช่วงหน้าฝนด้วยไงลมจากทะเลมันก็พัดเข้ามานะครับมีบางคนบอกว่าเหมือนลมพัดกันอยู่2คนที่เหลือไม่เห็นมีใครเป็นอะไรเลยผู้ประสบภัยมีอยู่2คนเดี๋ยวพี่เสื้อดำเดินเฉยเออคนอื่นก็ดูชิวๆดีสงสัยแต้มบุญไม่ถึงไม่หรือเสื้อเขามันโต้ลมเออคนอื่นนะเขาเป็นเสื้อแบบเสื้อธรรมดาแต่พี่คนนี้เป็นเสื้อเลยอะเป็นเสื้อแบบมัดย้อมอะไรอย่างงี้ป่ะแล้วเขาไปกัน2คนด้วยนะเออนี่ไงจะหลุดแล้วเนี่ยแต่2คนนี้เขานั่งชิลนะดูดีแล้วแล้วเสื้อน้องผู้หญิงอ่ะเลิกขึ้นมาครึ่งหลังแล้วเออแต่มันแรงจริงเนอะว่าแรงจริงคุณดูคลื่นดิเออจริงดีแล้วมันไม่พัดลงทะเลมันพัดเข้าเอามันพัดเข้าโอ้เนี่ยถ้าพี่บอลไปนะหน้าม้าแตกเลยหัวเถิดเลยผมยุ่งเลยนะคุณอ่ะเออพี่ฉันนึกถึงเวลาไปทะเลอ่ะอันนี้ส่วนตัวชอบใส่นะชุดพริ้วแล้วทำท่าแบบมารีรีนมอนโรอ๋อให้ลมมันพัดเอามือปิดข้างหน้าตูดเปิดเปิดแบบว่าเป็นยังไงแรงขนาดเนี้ยช่วงนี้ก็ดูฟ้าฝนด้วยนะเวลาไปเที่ยวอ่ะเออแล้วอย่างเงี้ยห้ามลงทะเลเป็นอันขาดเลยนะความปลอดภัยไว้ก่อนนะครับคนนั่งใกล้ๆตรงนู้นน่ะทำไมฮะมันเสียวนะคลื่นมันมาแรงกลืนลงไปเลยนะไม่เรามองไกลๆเหมือนมันติดทะเลจริงๆมันมีพื้นที่ต่ำลงไปอีกเออๆๆ